วันจันทร์ได้อะไรมาวันจันทร์ได้ไพ่กิเลสเยอะแน่เพราะนั่นคือชาววันจันทร์ในช่วงเดือนนี้นะครับมิถุนาเนี่ยคุณจะกิเลสเยอะครับอยากได้นู่นนี่นั่นนะฮะไม่รู้จักพอใช้เงินฟุ่มเฟือยนะฮะสำเริงสำราญอิจฉาริษยาหรือไม่ก็ประมาณแบบว่าค่อนข้างจะมีความอยากจะเด่นอยากจะได้อยากจะมีนี่ประมาณเลยนะชาววันจันทร์นะถ้าเป็นในสายงานจะโดดเด่นเฉพาะงานที่เกี่ยวกับงานบันเทิงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นศิลปินศิลปะเสียงเพลงดนตรีงานออนไลน์งานสื่อสารไอทีเทคโนโลยีทุกรูปแบบจะโดดเด่นนะฮะหรือไม่ก็งานที่เกี่ยวกับด้านสีเทาหรือกลางคืนจะโดดเด่นประมาณนี้นะครับแต่อีกมุมนึงชาววันจันทร์ในเรื่องการเงินต้องระวังกิเลสเยอะกับโดนหลอกลวงนะครับระวังเรื่องมิจฉาชีพหรือแม้กระทั่งเรื่องการไว้เนื้อเชื่อใจให้กับออนไลน์เทคโนโลยีให้มากๆประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักก็ต้องระวังเรื่องกิเลสตัณหาระวังรักสามเศร้ารักซ้อนชู้สาวนะครับกับอีกมุมนึงก็คือชาววันจันทร์ในช่วงงานนี้เรื่องการงานให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับตัวเราไปอิจฉาเขาหรือเขามานินทาเราอะไรประมาณนี้นะฮะหรือตัวเราเองเนี่ยต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมคนรอบข้างในเรื่องการคบมิตรให้ดีๆนะครับแล้วก็ชาววันจันทร์ในช่วงมิถุนาเนี่ยอาจจะได้ไปดูหนังฟังเพลงสถานเรื่องลมสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าอิงในเรื่องเกี่ยวกับด้านการดวงของผู้ดำเป็นไงบ้างชาววันจันทร์ก็จะเป็นลักษณะเหมือนอิจฉาริษยาอ้าวมีด้วยไม่ชอบเลยที่เขาจะต้องได้ดิบได้ดีหรืออีกตัวนึงเองตัวเราเองเนี่ยน่าจะได้ดีกว่านี้น่าจะโอเคกว่านี้ อะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเจอหมู่มารเจอคนติฉินนินทาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะเออมีคำพูดนินทาคนยุแยงตะแคงรั่วอย่างนี้ใช่ไหมนะครับตรงนี้นะฮะนี่คือชาววันจันทร์ครับผมค่ะจัด